สวัสดีครับผมโอ๊ตจักริตนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมบ้านธนากิจนะครับว่าคอนโดบ้านธนากิจนะครับมีทั้งหมด2แบบนะครับตอนนี้ก็มีบ้านชั้นเดียวแล้วก็บ้าน2ชั้นนะครับวันนี้ก็เราจะพามาเจาะจงดูห้องนอนใหญ่ของบ้านธนากิจกันนะครับเป็นบ้าน2ชั้นครับชื่อว่าบ้านสมาร์ทนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันได้เลยครับอันดับแรกที่เข้ามานะครับก็จะเจอเตียงนอนครับขนาด6ฟุตนะครับเตียงนอนนี่ก็เป็นเตียงนอนสไตล์โมเดิร์นนะครับมีที่เก็บของนี่ครับเป็นที่เก็บของลูกค้าสามารถเก็บของไว้ได้ต่างๆนะครับอาจจะเป็นชุดเครื่องนอนหรือว่าหมอนที่ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าเป็นสัมภาระอื่นๆนะครับจะมีทั้งหมด3แก๊สด้วยกันนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดวางทีวีนะครับเป็นชุดบิวอินนะครับมีชั้นวางของเป็นเครื่องตกแต่งนะครับลูกค้าสามารถแต่งห้องได้ตามต้องการเลยนะครับแล้วก็จะมีชั้นนี่ครับเป็นชั้นเก็บของด้วยตรงนี้แล้วก็ทางเราได้ทำการเสียบต่อสายทีวีแล้วก็สายอินเทอร์เน็ตไว้บริการแล้วนะครับสังเกตดูนะครับทั้งห้องเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์นะครับลายอิฐครับทั้งห้องเพื่อให้รู้สึกร่มเย็นนะครับน่าอยู่ดูสบายตาครับทั้งหลังก็จะแถมผ้าม่านนะครับโปร่งแสงแล้วก็ผ้าม่านทึบนะครับแล้วก็ห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะมีชั้นด้านนอกนะครับเป็นระเบียงชมวิวนะครับลูกค้าสามารถออกมาทานกาแฟหรือว่าชมวิวตอนเช้านะครับบรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมตู้เก็บเสื้อผ้านะครับเรียกว่าได้เป็นห้องเก็บห้องแต่งตัวเล็กๆกันได้เลยครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยครับนี่ครับก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับแบ่งเป็น3ล็อกนะครับเป็นล็อกใหญ่ๆเลยครับลูกค้าสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีชั้นด้านบนสามารถเก็บของได้อีกครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้กระจกนะครับเป็นเขาเรียกว่าโต๊ะเครื่องแป้งครับมีชั้นวางของลูกค้าสามารถหาโต๊ะมานั่งแต่งหน้าอะไรตรงนี้ได้เลยครับมีไฟให้ครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับสุขภัณฑ์ทั้งหมดทางธนากิจก็ใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะทำการบิวอินแล้วครับมีช่องเก็บของสัมภาระอาจจะเป็นยาสีฟันหรือว่าอะไรเก็บไว้สำรองนะครับเราก็สามารถนำมาเก็บได้ในลิ้นชักในทันที2ลิ้นชักครับส่วนโซนนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนอาบน้ำแล้วก็โซนสุขภัณฑ์ด้านนอกนะครับโซนอันนี้คือถ้าสมมติเราอาบน้ำก็สามารถเปิดมันจะไม่เปียกด้านนอกนะครับเป็นโซนเปียกด้านในครับก็จะมีช่องไว้ติดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ฝักบัวติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมด้านนอกกันอีกนิดนึงนะครับก็ภายในห้องเนี่ยที่ลูกค้าเห็นน่ะคือทางโครงการแถมให้ลูกค้าหมดเลยครับทางโครงการไม่หยิบอะไรออกไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็มีแอร์พร้อม1ตัวเลยนะครับให้ลูกค้าได้อยู่เย็นๆสบายๆคือว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าหิ้วกระเป๋ามาไปเดียวก็คือสามารถอยู่ได้เลยครับวันนี้ก็ฝากโครงการบ้านธนากิจเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามีใครสนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาดูทางเรามีทีมงานคุณภาพแล้วก็มืออาชีพนะครับคอยให้คำปรึกษาวันนี้ก็ผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับเส้นทางการเดินทางจากเซ็นทรัลเฟสติวัลตรงมาจะเจอแยกแม่กวงเลี้ยวขวาล้อถนนวงแหวนรอบ3จะเจอแยกท่ารั้วเลี้ยวซ้ายตรงแยกท่ารั้วประมาณ 2.5 กิโลเมตรจะถึงในตัวโครงการสำหรับเส้นทางที่2เส้นทางบ่อหินมุ่งหน้าทางไปดอยสะเก็ดจะเจอยูเทิร์นตรงศูนย์ฮอนด้าตรงมาจะเจอตลาดบ่อหินเลี้ยวซ้ายประมาณ 2.5 กิโลเมตรจะถึงในตัวโครงการสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยหายห่วงค่ะเพราะทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและระบบคีย์การ์ดเข้าออกทางโครงการและกล้อง CCTV ติดรอบโครงการส่วนการที่นี่มีทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ำรวมอยู่